คุณเอ๋สายจากทางบ้านสวัสดีคุณเอ๋ค่ะสวัสดีคุณเอ๋ฮะคุณเอ๋โทรมาจากไหนนนทบุรีค่ะคุณเอ๋เรื่องที่คุณเอ๋จะเล่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะก็มันนานนะคะประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีตอนนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่มีนบุรีค่ะมีนบุรีก็คือเอ๋เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอ๋เดินไม่ได้นะคะคือเอ๋เป็นโรครุมาตอยตั้งแต่อายุ10กว่าขวบอะค่ะแล้วมาประสบอุบัติเหตุเลยกลายเป็นบวกทุกอย่างวิทยาศาสตร์และเวรกรรมสิ่งลี้ลับปนอยู่ที่ตัวเองหมดเลยคุณเอ๋อายุเท่าไหร่แล้วจะปีนี้ตอนนี้47แล้วค่ะ47ค่ะก็คือเมื่อช่วงที่20กว่าปีก่อนนั่นคือเอ๋ก็คือเดินไม่ได้แล้วนะคะแต่บ้านที่เอ๋อาศัยอยู่เนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่จังหวัดนนท์คุณยายจะอยู่ที่มีนบุรีแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีนบุรีเนี่ยเขาจะการสัญจรจะเป็นแค่ทางเรือเท่านั้นค่ะจะไม่มีถนนจะต้องใช้ทางเรือเท่านั้นแล้วสมัยก่อนเอเนี่ยก็ได้ไปอาศัยอยู่กับน้าและยายและก็ป้าอยู่ที่นั่นก็คือปี2ปีเลยทีนี้มันมีอยู่วันนึงยายเนี่ยเขาพายเรือไปเอาแกะที่เอามาหุงต้มเขาเปิดที่สีแล้วอะค่ะค่ะเอามาหุงต้มทีนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันไม่มีใครรู้เรื่องรู้แค่ว่ายายไปเอาแกะเหมือนทุกวันที่ทำทีนี้พอยายพายเรือไปเนี่ยอันนี้คือมารู้ที่หลังนะคะยายพายเรือไปทีนี้ตามคลองเนี่ยมันก็จะมีพวกผักตบชวาแน่นมากเป็นคลองที่ตอนไปนี่ก็พายเรือตามน้ำไหลยายแกก็เหนื่อยแกก็บอกว่าแกบ่นว่าโอ้ยตาลอซึ่งเป็นคนตาที่เสียไปแล้วนะคะอารอถ้าแกอยู่เนี่ยฉันไม่ต้องมาเหนื่อยขนาดนี้นะเนี่ยทำไมแกตายเร็วจังทิ้งฉันไปก็พูดขาดคำมันมีเสียงดังตุ้มเหมือนอะไรตกมาในน้ำพอเสียงดังตุ้มเสร็จยายแกก็ตกใจนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นผักตบชวาแหวกเป็นทางให้เรือผ่านเหมือนมีคนขี่เรือจากด้านหลังก็คือเหมือนมีคนแหวกให้เลยอะเหรอใช่คือมันลอยไปเลยคือยายแกก็บอกว่าแกก็เอกใจแต่แกเนี่ยเชื่อเรื่องทางนี้อยู่แล้วแกก็ไม่ได้อะไรนิ่งๆก็แค่ใช้ไม่พายตามนิดๆหน่อยๆแต่เรือไปเองทีนี้มันจะมีช่วงผ่านโค้งคลองที่เข้าไปในวัดเนี่ยมันจะต้องผ่านโรงโกดังเก็บศพแล้วจะมีกอไผ่ที่โน้มลงมาคล่อมคลองอะค่ะมันก็จะมีใบไม้พัดเสียงอะไรโครมครามช่วงนั้นเป็นเวลาช่วงบ่ายๆนะคะยายก็เทียบเรือเข้ากระหลิ่งเข้าไปเอาแกะโกยใส่กระสอบมาจนยายขนแกะใส่เรือเรียบร้อยละพอดีนี้ตอนขากลับเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่ามันจะต้องทวนน้ำแล้วมันก็จะต้องผ่านทางเดิมคือผักตกทีนี้ยายบอกว่าไอ้ตอนที่ยายกำลังดันตัวเองดันเรือเนี่ยให้ผ่านตรงผักตกและโค้งของโคดังและเก็บส่งเนี่ยมันมีเสียงดังตูมมาอีกแล้วเหมือนกอไผ่มันเขย่าอ่ะยายบอกว่ายายตกใจพอตกใจเสร็จยายแกบอกแกก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วมันเหมือนลักษณะครึ่งมีสติครึ่งไม่มีสติอ่ะจนเรือมาถึงบ้านเรือมาถึงบ้านทุกคนก็ทำกับข้าวรอของยายก็ยายแกก็เดินขึ้นมาไม่พูดอะไรเลยหลานถามก็ไม่พูดเข้าห้องไปนอนนอนเฉยๆในเวลานั้นประมาณเกือบ4โมง5โมงเย็นแล้วแหละทุกคนก็ทำกับข้าวกันทีนี้ก็เรียกยายมาทานข้าวได้แล้วยายไม่ตอบค่ะป้าก็เลยเดินทีนี้ป้าเอ๋เนี่ยเป็นร่างทรงนะคะเขาก็เดินไปปลุกยายยายมาทานข้าวมาเรียกแม่มากินข้าวตามภาษาบ้านๆเลยแกก็ไม่ตื่นแม่เป็นอะไรทำไมแม่ลุกมายายลืมตาปึ๊บพอลืมตาขึ้นมาเสร็จยายเอาลิ้นเลียรอบปากไปไปแล้วก็พูดว่ากูอยากกินไก่อยากกินไก่พูดใช่แล้วอาการของยายมันไม่ใช่เป็นยายที่เคยเป็นน่ะเลียรอบปากยักคิ้วหลิวตาทำหน้าแยกเขี้ยวหลอกพอป้าเห็นป้าเขารู้ทันทีว่าไม่ใช่แม่แต่เขาทำใจดีสู้ผีอ่ะแม่ไปกินข้าวฉันมีไก่ให้กินพูดคำนี้ยายแกก็ลุกมาเอาแกมันนั่งตรงวงข้าวคุณมดดำคะยายแกทานข้าวนะแกกินเหมือนคนตายอดตายยากอ่ะสองมือสองไม้จับไก่ฉีกินแล้วก็มองตาขวางซ้ายขวาเลียรอบปากอยู่แบบนั้นทุกคนก็หยุดกินข้าวแล้วมองยายอย่างเดียวแล้วป้าก็เริ่มถามว่าเป็นใครทำไมมาอยู่ในร่างแม่ยายแกก็มองแล้วยิ้มแกก็พูดว่ามึงจำกูไม่ได้หรอใครวะคนก็งงใครใครล่ะก็เป็นใครล่ะกูพ่อมึงไงเฮ้ยคุณตาใช่ตา
ทีนี้พวกป้าก็ตกใจเอ้าพ่อตายไปแล้วแล้วพ่อมาได้ยังไงตายไปนานมากแล้วด้วยตายก่อนที่เอ๋จะเกิดอีกตาแกก็เลยบอกว่าตอนที่กูอยู่เนี่ยกูทำบาปทำกรรมไว้เยอะกูยังไม่ได้ไปเกิดพวกมึงรู้ไหมตอนมึงอยู่อย่าหวงกินอย่าหวงน้ำอย่าทำบาปอย่าผิดลูกผิดเมียเขาทุกวันนี้กูรับกรรมพวกมึงทำอะไรให้กูไม่เคยได้รับเลยว้ายโดนเขาแย่งกินหมดแล้วเขาก็บอกว่าแล้วทำไมตาถึงทุกข์ทรมานขนาดนี้เขาบอกว่ามียมทูตเนี่ยถามเขาว่าจะไปทางรกหรือทางเปลี่ยนตาตอบว่าไปทางเปลี่ยนไปทางเปลี่ยนเขาบอกไปทางเปลี่ยนนั่นคือตกลงนรกเลยค่ะอยากสบายค่ะตาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วป้าก็ถามว่าแล้วพ่อต้องการอะไรกูหิวกูขอกินเหล้ากูขอดูดบุหรี่ทุกคนก็ไปหาเหล้าขาว28ดีกรีมาให้ยายยายดื่มเป็นขวดขวด 2-3 ขวดเลยค่ะดื่มไปเสร็จพอสักพักก็เริ่มมืดแล้วแหละอาการยายก็เหมือนกับว่าเริ่มเพียทุกคนก็โอเคคุยกับตายายตายอมออกนะคะตาออกไปอาการของยายก็คือเหมือนเหมือนไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรแต่พอยายได้สติก็มาถามและแกก็เล่าให้ฟังเหมือนที่พี่เอเล่าให้ฟังนะคะครับทีนี้เรื่องผ่านไปเนี่ยคิดว่าทุกอย่างจะจบผ่านไปหลายปีมากจนบ้านหลังนั้นเนี่ยถูกรื้อสร้างขึ้นมาใหม่เป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนเดิมแต่ยกที่ถุนสูงประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรนะคะทีนี้ลักษณะบ้านเนี่ยมันจะเป็นบันไดก้าวขึ้นสูงไปใช่ไหมคะและไปเจอกับระเบียงขวามือจะเป็นประตูเข้าไปในบ้านแล้วในบ้านจะเป็นห้องโถงกว้างๆหน้าต่างล้อมรอบทางขวามือเดินเข้าไปเบี่ยงนิดนึงจะเป็นพื้นต่างระดับนิดหน่อยแค่ก้าวเดียวตรงนั้นจะเป็นเหมือนครัวเล็กๆซึ่งเอาสำหรับกับข้าวเนี่ยไว้วางแล้วน้าสาวเอ๋เนี่ยจะนอนอยู่ตรงนั้นใต้ถุนบ้านก็จะมีแคร่ใหญ่ๆและมีเตามีครัวไฟอย่างนั้นทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเอ๋ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นเอ๋กลับมาอยู่ที่กับแม่แล้วที่นนท์นะคะครับน้าโทรมาบอกว่ายายไม่สบายไม่กินข้าวเลยนอกจากวันพระไม่กินเลยแต่ทุกอย่างเป็นปกติเดินเหินพูดคุยแต่ยายชอบคุยคนเดียวและทีนี้พอทางบ้านเอ๋ได้ข่าวเอ๋กับพ่อแม่ก็ต้องไปที่มีนทีนี้บังเอิญวันนั้นที่ไปที่มีนเนี่ยมันตรงกับวันพระค่ะทีนี้พอไปถึงเนี่ยด้วยความที่เอ๋เดินไม่ได้ใช่ไหมเอ๋ก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงแคร่ที่ยายนั่งอยู่ด้วยนี่แหละแล้วพอแถวชนบทมีนบุรีสมัยก่อนยังถือว่าชนบทนะเขาก็จะเวลาไปทำบุญกันเนี่ยเขาจะเอากับข้าวเนี่ยกลับมารวมกันใส่กระมังซักผ้าไปใหญ่ๆอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานของแห้งของข้าวแต่ต่างๆเนี่ยจะใส่ไว้ในกระมังใครจะกินก็แบ่งกันยายไปยกกระมังนั้นนะคะมานั่งทานคนเดียวหมดกระมังเอ๋ก็ถามว่ายายเป็นอะไรทำไมยายถึงกินขนาดนี้ยายก็บอกว่ากูหิวกูอยากกินเอ๋ก็มานึกแล้วว่าที่น้าบอกว่ายายจะกินเฉพาะวันพระเอ๋ถามว่ายายแล้วยายเอาท้องตรงไหนมาใส่กูไม่ได้กินคนเดียวมีคนมากินกูด้วยเอ๋พูดคำนี้เอ๋ก็ใครยายใครมากินด้วยความที่เราอยากรู้มึงไม่กลัวผีหรอถามเอ๋แบบนี้เอ๋บอกไม่กลัวยายบอกมาดิเขาก็พูดชื่อยายยายเพื่อนยายผันตาหล่อตาเหมือนนั่นคือบรรดายายและตาของเอ๋ที่ตายไปแล้วทั้งหมดใช่ค่ะแล้วเอ๋ถามว่าแล้วเขาอยู่ตรงไหนยายเขาก็ชี้ไปทางด้านหลังที่แกนั่งอ่ะมันจะเป็นต้นโพต้นหนึ่งที่อยู่ข้างศาลพระภูมินั่นไงมันยืนมองกูอยู่ตรงนั้นรอกูแล้วแกก็นั่งหยิบกินไปเรื่อยๆแล้วแกก็บอกว่ากูชอบจังเลยอยู่ร่างอีนี่กูอิ่มกูไม่ไปไหนและกูอยู่นี่แหละเขาก็พูดอย่างนี้ทีนี้ในช่วงที่เอ๋อยู่ที่เยี่ยมยายอยู่2วันเนี่ยน้าจะเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนเนี่ยยายชอบย่องมากินของดิบอย่างเช่นเนื้อหมูกระคุนเชียงของที่ยังไม่ได้ทำอ่ะจะมานั่งกินแล้วพอเวลาเจอไม่ได้ทำอะไรอ่ะเปล่ากูหิวแล้วพูดแบบนี้พอถึงวันเอ๋ก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานเอ๋ก็กลับมาส่วนทางน้าดูแลไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผ่านไปได้ประมาณไม่ถึง2เดือนค่ะน้าโทรมาอีกรอบนึงยายเจ็บหนักเป็นอัมพาตทุกคนก็ไปหาครับยายกระดิกไม่ได้เลยนะคะนอกจากลูกตาที่กลิ้งกรอกซ้ายขวา อยู่แบบนั้นพอเช้ามาเนี่ยนะคะเขาจะต้องหามยายหัวท้ายลงมานอนข้างล่างยายกินข้าวไม่ได้ครับกินน้ำไม่ได้ได้แต่เอาน้ำในหลอดนี่หยอดใส่ปากทีละหยดพูดก็ไม่ได้จะทำอย่างนี้ทุกวันระยะเดือนกว่าที่ยายป่วยหนักขนาดนี้
ทีนี้วันนั้นจะพอเอไปเอก็เอาน้ำหยอดให้แกเอก็บอกยายว่ายายเอมาเยี่ยมนะยายไม่ต้องห่วงคนดูแลยายได้เหมือนเดิมยายจะต้องกินน้ำนะแกกับพี่ปามองหน้าเอเหมือนแกรับรู้ว่าเอ๋พูดอะไรทีนี้พอตกมืดเริ่ม6โมงกว่าเนี่ยนะก็จะทำแบบนี้ประจำคือหามยายขึ้นข้างบนหามหัวหามท้ายก็จะปูเสือให้ยายนอนอยู่หน้าหิ้งพระทุกคนก็จะลงมาอยู่กันข้างล่างหมดทีนี้พอลงมาอยู่ข้างล่างก็นั่งคุยกันเหมือนภาษาพี่น้องเรื่องยายเรื่องนู่นนี่นั่นบรรยากาศตอนนั้นไม่มีเลยแม้แต่เมฆฝนไม่มีอะไรทำให้รู้เลยว่าตอนนี้จะต้องมีฝนตกแต่ก่อนที่ฝนจะตกได้ยินเสียงดังโครมครามจากข้างบนค่ะตึ้งตั้งตึ้งตั้งโครมครามดังมากทุกคนเขาก็วิ่งขึ้นไปดูสิ่งที่เห็นคือยายลุกวิ่งชนกระจกแล้วกระโดดจะลงหน้าต่างบ้านยายจากเดินไม่ได้เลยนะครับนอนหยอดน้ำอย่างเดียวอ่ะโหหนักกว่าใช่ค่ะคนก็ไปจับยายกันว่าแม่เป็นอะไรยายเป็นอะไรเขาบอกว่ามันจะมาเอากูแล้วกูยังไม่ไปกูจะยังอยู่มันจะมาเอากูพูดคำนี้จะไม่ยอมอยู่ค่ะจะกระโดดหน้าต่างแล้วจะวิ่งชนตัวเองในกระจกที่ได้ทุกคนวันนั้นต้องเอาไม้เนี่ยมาตีขัดแปะหน้าต่างทุกบานให้ปิดตายแล้วเอาผ้าปิดกระจกทุกบานของที่อยู่ในบ้านแม้กระทั่งกระจกเสื้อผ้ากระจกเงาปิดหมดแล้วก็จับแกไปนอนสักพักหนึ่งแกบอกว่าพวกมึงขึ้นมาเถอะเหงาเขาก็บอกว่าแม่นอนนะทีนี้ทุกคนเริ่มกลัวแล้วเพราะแกเดินไม่ได้เลยคือดีทำไมแกเป็นแบบนี้แล้วแกก็ร้องลิเกโหยหวนมากเสียงที่ร้องลิเกอ่ะแล้วแลบลิ้นรอบปากเหมือนเดิมในขณะนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนอยู่ไม่ได้เพราะความที่แกบอกว่ากูเหงามึงขึ้นมาหากูอยู่ดีๆฝนตกเหมือนพายุมาค่ะทุกคนนั่งข้างล่างไม่ได้เลยเพราะฝนสาดกลายเป็นว่าแยกย้ายกันกลับเหลือแค่เอ๋พ่อแม่น้าสาวน้าเขยซึ่งจะต้องขึ้นไปอยู่กับยายละตอนนี้แล้วสมัยก่อนมันทุ่มกว่านี่มันทุกคนนอนหมดแล้วค่ะปิดหมดแล้วประตูบ้านทุกอย่างก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปนอนในตอนนั้นมองจากหน้าประตูทางซ้ายมือคือยายนอนตรงหิ้งพระนะคะยายนอนไม่ได้กลางมุ้งถัดจากยายมาคือมุ้งของแม่และพ่อเอ๋นอนประถัดมาคือมุ้งของเอ๋และป้าค่ะนอนเดินลงไปอีกต่างระดับขวามือสุดคือมุ้งของน้าสาวกับน้าเขยทีนี้เอ๋นอนตอนนั้นเอ๋ก็กลัวแล้วคือเอ๋เป็นคนที่กลัวผีคนแก่เอ๋ก็เอายังไงดีวะไม่หลับพยายามกลัวกลัวยายคานมากลัวคานมันข้างมุ้งเอ๋เราก็พยายามไม่นึกภาพดึกแค่ไหนเอ๋ไม่ทราบค่ะเอ๋ได้ยินเสียงคนพูดว่ารักน้องไหม อย่าทิ้งน้องนะคำนี้เป็นเสียงคนแก่พอพูดเสร็จเอได้ยินเสียงแม่เอร้องเรียกน้าเอว่ามึงออกมาช่วยกูหน่อยกูไม่ไหวแล้วแล้วน้าเอก็วิ่งออกมาจากมุ้งนั้นวิ่งมาเสร็จเอนอนฟังอยู่ในมุ้งเอได้ยินเสียงน้าพูดว่าแม่อย่าทำแบบนี้ถ้าแม่ทำแบบนี้ทุกคนจะไม่มาหาแม่นะทุกคนกลัวแม่หมดแล้วนะสิ่งที่ยายทำกับแม่เอคือแกเอาหัวมุดเข้าไปในมุ้งนะคะไปเลียหน้าแม่เอว้าย น่ากลัวว่ะแล้วเลียแล้วก็พูดคำว่าอย่าทิ้งน้องนะรักน้องไหมพูดซ้ำแบบนี้แล้วเลียรอบเองจ้องหน้าแม่แม่เอเลยร้องแล้วน้าก็จับยายกดลงให้นอนแต่นอนเนี่ยแกก็ยังนั่งขึ้นเดี๋ยวก็นอนชันเข่าแล้วเกย์อยู่แบบนี้ทั้งคืนเอ๋ก็เรียกความที่ว่าลูกไม่ดีนะไอ้แม่เนี่ยมานอนขวางมุ้งหน่อยเอ๋กลัวแม่ออกมาจากมุ้งเถอะมานอนขวางหน่อยถ้ายายมาอย่างน้อยยายก็เจอแม่เอ๋ก็คิดอย่างนี้แม่เอ๋ก็ออกมาขวางค่ะพอเช้ามาทุกอย่างเป็นปกติยายตัวแข็งเหมือนเดิมค่ะหามยายลงมาข้างล่างเหมือนเดิมทีนี้วันนั้นเป็นวันอาทิตย์เอ๋ก็ต้องกลับมาที่นนทบุรีนะคะเหมือนเดิมเลยห่างจากนั้นเอ๋ไม่แน่ใจว่ามันถึงเดือนหรือเปล่าน้าสาวโทรมาบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วพี่ฉันเหนื่อยฉันเช็คอึเช็คฉี่แม่มาเป็นเดือนๆแล้วแล้วอีกอย่างนึงฉันรู้แล้วล่ะว่าที่ฉันทำเนี่ยคือใครแม่จะถามว่าคืออะไรมึงพูดมาสิน้าบอกว่าน้าเนี่ยไปปรึกษาพระที่นับถือของวัดที่ยายไปเอาแก่ปะค่ะถามว่าทุกวันนี้เป็นแบบนี้เล่าทุกอย่างให้หลวงตาฟังหลวงตาบอกว่าเองทำใจได้ไหมที่เองเลี้ยงอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่แม่เองนะโอ้ร่างน่ะคือแม่เองแต่ข้างในที่อยู่น่ะผีทั้งนั้นโอ้ยแล้วเป็นผีมอญด้วยเพราะว่าตาเอ๋เป็นมอญค่ะครับ
แล้วบอกว่าแล้วฉันจะทำยังไงทุกวันนี้จิตของแม่เองอะไม่อยู่แล้วนะถ้าเองยังไหวเองเลี้ยงไปแต่ถ้าเองทำใจไม่ได้เหนื่อยเขาให้ผ้ายันมาหนึ่งผืนใบหนาดหนึ่งกิ่งเองเอาสองสิ่งเนี้ยไปไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนอย่าให้ยายเองรู้อย่าให้แม่เองรู้นะน้าสาวเองก็รับมาค่ะก็ทำใจแต่วันที่น้าโทรมานี่คือวันที่น้าตัดสินใจแล้วว่าไม่ไหวจริงๆพอแม่เอ๋ตกลงโอเคคืนนั้นทั้งคืนนะเอ๋ก็ร้องไห้นะเหมือนรู้แล้วว่าเราจะต้องฆ่าแม่ตัวเองอ่ะเพราะว่ารุ่งเช้าจะทำแล้วไงพอตกเช้ามาน้าเอ๋ก็หามยายลงมาข้างล่างเหมือนเดิมค่ะหยอดน้ำข้าวไม่ได้กินนะคะเพราะกินไม่ได้หยอดน้ำทีละหยดทีละหยดแล้วน้าเอ๋ก็ร้องไห้อยู่บนบ้านทำความสะอาดทุกอย่างแล้วก็เอาสิ่งเนี้ยผ้ายันและใบหนาดเอาไปไว้ใต้หมอนและใต้ที่นอนแล้วก็ก่อนที่จะทำเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาก่อนที่จะทำเขาให้ญาติพี่น้องทุกคนมากราบเท้ายายขอเข้ามาในสิ่งที่ทำและทุกอย่างอโหสิกรรมให้กันและกันแต่ยายไม่รู้เรื่องนะคะในตอนนั้นที่ทำเนี่ยยายนอนนิ่งทุกคนก็โอเคตกลงกันแล้วน้าสาวก็ลงมาหายายบนนี้บัตรยายดีทุกอย่างด้วยน้ำตาพอตกเย็นพระอาทิตย์ตกดินหามยายขึ้นข้างบนเหมือนเดิมค่ะพอไปถึงเสือยายบีบแขนตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยแตะไปที่เสือของเขาเหมือนฝืนน่ะเออเหมือนรู้อ่ะคือตัวเองก็ลงไปนี่โดนแน่แน่ใช่แล้วน้าสาวกับน้าเขยพยายามกั้นหายใจอ่ะผักเลยนะคะต้องกั้นหายใจผักก็ผักลงไปยายล้มตัวนอนหลังแตะพื้นหัวแตะหมอนพอล้มลงไปปุ๊บยายนอนนิ่งเลยค่ะนิ่งแล้วเหมือนทุกอย่างมันสงบเสียงลมหายใจน้าบอกว่ามองไปที่แม่แม่แผ่วมากนอนนิ่งหนังเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวลงไปเกาะกระดูกอ่ะเฮ้ยทันตาเห็นตกลงไปที่กระดูกเลยหนังติดกระดูกเหมือนแห้งไปเลยใช่ไหมฮะแห้งใช่ค่ะแต่ตอนนั้นมันยังมีความแผ่วของลมหายใจอยู่น้าเอกก็ก้มลงกราบเท้าร้องไห้ขอเข้ามาและโอ้โหสิกรรมทุกอย่างว่าฉันทำไปฉันสงสารแม่ที่ฉันเลี้ยงอยู่ไม่ใช่แม่แล้วโอ้โหสิกรรมให้ฉันด้วยแล้วน้าก็ร้องไห้ทั้งคืนเฝ้าร่างยายที่มีแค่ลมหายใจที่แผ่วเบาแบบนั้นจนเช้าพอเช้ามาร่างของยายกลายเป็นหนังติดกระดูกที่แห้งเหมือนคนตายมาแล้วเกือบปีอ่ะโอ้ยแก้มโบตาโบแบบนั้นเลยค่ะภรรยายก็โทรมาหาแม่เอว่าแม่เสียแล้วนะแล้วเอก็ได้ไปงานแต่ที่นี่วันที่ไปงานเนี่ยเขาสวดทั้งหมด7วันยายเคยสั่งเอาไว้ว่าถ้ากูตายอย่าเอากูไปไว้วัดนะกูกลัวผีถ้ามึงเอากูไปไว้วัดกูจะแช่งพวกมึงแล้วแกเคยบอกว่าแกไม่ชอบถ่ายรูปเลยเวลามีเทศกาลใดๆก็แล้วแต่ที่ลูกหลานไปหาแกจะไม่ถ่ายแล้วมีอยู่วันนึงก่อนที่แกจะป่วยแกเรียกหลานมาถ่ายรูปเองด้วยตัวเองเลยนะมึงถ่ายรูปกูไว้นะรูปเนี้ยเอาไว้ตั้งหน้าศพกูแล้วรูปนั้นก็ได้ตั้งหน้าศพยายจริงๆค่ะเป็นรูปเดียวของคุณยายด้วยนะเป็นรูปเดียวตั้งแต่มีชีวิตเลยค่ะเป็นรูปเดียวจริงๆแล้วที่นี่วันนั้นที่เอ๋ไปเนี่ยก็คือเท่ากับว่าครบ7วันแล้วสวดวันสุดท้ายด้วยความที่เอ๋เดินไม่ได้ใช่ไหมคะใต้ถุนบ้านมันจะสูงจะให้คนอุ้มขึ้นไปเอ๋ก็เกรงใจแล้วคนก็เยอะเอ๋ก็นั่งอยู่ข้างล่างทุกคนก็นั่งทานเลี้ยงเตรียมงานที่พระจะมาสวดเอ๋ก็ให้เพื่อนเนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปมาให้หน่อยอย่างน้อยเอ๋ขอกราบศพยายจากกล้องถ่ายรูปก็ยังดีเขาก็ขึ้นไปถ่ายรูปกันในงานของยายนะคะติดรูปทุกรูปยกเว้นรูปหน้าศพถ่ายออกมาเป็นยังไงคะคุณเอ๋กดชัตเตอร์ไม่ได้ค่ะกดแล้วไม่ติดยังไงก็ไม่ติดไม่ติดเลยคือแทนกล้องไปที่หน้ารูปเนี่ยสมมติถ้าจะมีคนมานั่งเขาจะมีลูกหลานนั่งหน้าโรงศพถูกไหมคะแล้วจะถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกกดไม่ได้ค่ะกดชัตเตอร์ไม่ลงแต่พอแทนกล้องหันไปทางอื่นที่ไม่ใช่โรงศพกดลงค่ะโอ้ยเหมือนยายแกก็แบบเหมือนเดิมไม่ชอบถ่ายรูปไม่อยากให้ถ่ายไม่ยอมถ่ายใช่ทีนี้พอลงมาถึงเพื่อนก็บอกว่าเอ๋กดไม่ได้ว่ะเอ๋ก็ทำยังไงดีเอ๋ก็ร้องไห้แล้วนะเอ๋ก็หยิบกล้องมาอธิษฐานยายเอ๋มากราบยายแล้วนะอย่างน้อยเอ๋ขอแบบว่าเห็นยายครั้งสุดท้ายก็พูดแบบนี้ขอให้ยายถ่ายติดนะเอ๋ให้เพื่อนขึ้นไปใหม่แต่ครั้งนี้เพื่อนขึ้นไปเนี่ยเพื่อนขึ้นไปคนเดียวเพราะทุกคนลงมารอพระข้างล่างแล้วเพื่อนขึ้นไปกำลังจะแพนกล้องซูมที่โรงศพเพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นร่างหนึ่งซึ่งเกือบชัดแต่มองได้ชัดว่านั่นคือยายยืนอยู่ข้างโรงศพข้างกรอบรูปท่านแล้วเพื่อนก็รีบกดชัตเตอร์ทันทีกดปุ๊บไม่ดูหรอกก็ติดไม่ติดรีบลงมาเลยแล้วก็มาให้เอ๋ดู
ติดค่ะติดรูปตรงศพและกรอบรูปยายแต่ไม่ติดภาพวิญญาณของยายนะคะเอ๋ก็ร้องไห้แล้วก็กราบแกในรูปนั้นแต่คุณเชื่อไหมพอตอนร้างรูปออกมาสมัยก่อนมันยังเป็นฟิล์มนะรูปศพยายไม่มีนะคะหมายถึงว่าดำอ๋อรอรูปนั้นมืดสนิทเลยฮะถูกต้องเหรอโอ้จนหยดสุดท้ายคือท่านไม่ยอมถ่ายจริงๆเนี่ยใช่ค่ะแล้วพอเสร็จงานศพพอรุ่งเช้าก็จะต้องเอาท่านไปไว้ถูกไปไว้วัดถูกไหมคะครับเหมือนท่านสั่งว่ากูจะไม่ไปวัดตอนแรกเนี่ยเอาโรงศพมาเนี่ยเรายกเข้ามาเอาร่างยายใส่เนี่ยมันสบายมันก็ออกปกติอ่ะตามแนวนอนถูกไหมคะครับพอตอนจะออกจากบ้านเนี่ยเขาก็รีบเตรียมยกและยายตัวเล็กมาก4คนเนี่ยเบาๆเลยพอยกขึ้นปุ๊บจะก้าวขาออกจากประตูหนักมากค่ะคนยกเพิ่มมาเป็น5 6จนเป็น10คนค่ะยกและเดินออกจากประตูไม่ได้ทำยังไงก็ออกไม่ได้ตะแคงแล้วตะแคงอีกแล้วโบราณเขาบอกว่าถ้ายกแล้วห้ามวางถูกไหมจะต้องยกไว้แบบนั้นห้ามบ่นด้วยเป็นไงใช่ห้ามบ่นด้วยหนักด้วยคือมองหน้ากันเลยยิ่งบ่นยิ่งหนักเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมันทับอยู่จากข้างบนน่ะจนเขาปรึกษากันว่าจะทะลุฝาผนังฝั่งบันไดอ่ะเพื่อจะเอาโรงออกทีนี้นะเขาก็นึกได้ก็เลยไปนิมนต์หลวงตามาที่บ้านหลวงตาท่านก็มาพร้อมกับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งซึ่งมียังมีใบไม้อยู่นะคะเดินขึ้นมาข้างบนบ้านยืนหน้าโรงศพซึ่งมีคนแบกอยู่นี่แหละแล้วหลวงตาก็พูดว่าอีพ้องชื่อยายเอ๋นะอีพ้องมันไม่ใช่ที่ของเองแล้วเองตามข้ามาที่นี่ไม่ใช่ที่ของเองเองอย่าทำให้ลูกหลานเดือดร้อนอย่าทำให้ลูกหลานทุกข์ใจหลวงตาพูดเสร็จหลวงตาเดินนำค่ะโรงศพออกได้แบบสบายเลยค่ะไม่ต้องหักมุมใดๆทั้งสิ้นออกไปได้เลยแปลกมากเลยจากเดิม10คนยกยังไงก็ไม่ได้ใช่แล้วจนวันเผาก็ปกตินะคะทีนี้พอผ่านวันเผาไปเสร็จก็จะเป็นการทำบุญร้อยวันทีนี้วันที่ทำบุญร้อยวันเนี่ยเอจะต้องไปบ้านน้าก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะไปครับทีนี้วันที่ไปเนี่ยน้าสาวเอจากที่เคยนอนในครัวท่านก็ย้ายมานอนหน้าหิ้งพระตรงที่ที่ยายเคยนอนพอเข้าไปนอนในมุ้งเหมือนเดิมค่ะนอนกัน3คนน้าเขยน้าสาวมืดและเหมือนเดิมปิดไฟทุกอย่างน้าสาวอ้าปากเลยว่าเอ๋ถามว่าน้าทำไมมานอนตรงนี้น้าถามว่าเอ็งกลัวผีไหมเอาถามนี้อีกแล้วทำไมถามอย่างนี้ล่ะเออต้องเจอคำถามอย่างนี้อีกแล้วเออทำไมถามแบบนี้ล่ะอ้าวเดี๋ยวข้าจะเล่าอะไรให้ฟังน้าก็เริ่มเล่าเลยค่ะก่อนที่เอ็งจะมาเมื่อคืนนี้คือครบร้อยวันนะเขานอนอยู่ในห้องครัว2คนผัวเมียในบ้านไม่มีใครนอนมีแค่2คนน้าก็กระสังกับหลานชายว่าคือละแวกนั้นจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดถ้าเกิดจะมากินข้าวเนี่ยเอ็งเดินขึ้นมากินกินเสร็จปิดประตูบ้านให้ดีปิดสำรับนะเดี๋ยวหมาขึ้นมาเขาก็สั่งเอาไว้เขาก็นอนไปดึกแค่ไหนไม่ทราบได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดเดินบนบ้านก้าวขาลงมาจากต่างระดับเข้ามาห้องครัวที่นอนเสียงคนเปิดฝาชีน้าสาวหลับตาค่ะหลานคงจะมากินนอนหลับไปฟังไปเรื่อยๆให้มันกินนานผิดปกติเขาก็เลยหลีตามองค่ะลักษณะที่เห็นคือยายแก่ๆคนหนึ่งนั่งชันเข่าขึ้นมาหนึ่งข้างแล้วทำท่ากินแบบมุมมาหันหลังให้พอน้าเห็นน้าก็พยายามคือตกใจแล้วแหละเกรงละนั่นคือแม่ค่ะยายนี่เองแล้วเหมือนกับว่ายายรู้แล้วว่าน้าเห็นยายค่อยๆหันคอมาช้าๆมามองน้าแล้วลุกขึ้นจากสำรับเดินอ้อมมุ้งมาด้านข้างที่น้านอนแล้วมานอนข้างๆนั่งข้างๆเปิดมุ้งเอาหัวมุดเข้ามาเอามือลูบที่หัวก้มไปหอมยายไปหอมน้าแล้วบอกว่าข้ารักเองนะข้าไปแล้วนะโอ้ยายมาบอกลาคนลุกเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็คุณหัวออกนอกมุ้งติดมุ้งลงค่ะแล้วยายก็เดินกลับไปอ้อมมุ้งเหยียบขึ้นพื้นต่างระดับด้วยความที่น้าช็อกและงงว่าเฮ้ยกูเห็นอะไรวะใช่หรือเปล่าทำใจดีสู้ผีค่ะค่อยๆลุกคลานออกจากมุ้งช้าๆแล้วก็แอบดูตรงที่มันเป็นฝาผนังกั้นเห็นยายเดินหายเข้าไปในรูปที่มีโกรธกระดูกชัดเจนหายเข้าไปเลยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บน้าถอยหลังมาคุ้มตรงเลยค่ะแล้วพอน้าเล่าเสร็จเอ๋ก็บอกว่าแล้วน้าจะบอกเอ๋ทำไมคืนนี้ทำไมไม่เล่าให้ฟังพรุ่งนี้แล้วก็เอ๋พูดขาดคำค่ะเสียงโกรธกระดูกของยายเนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างมุ้งอะหล่นลงมากริ้งกระจายเลย
เอ๋แบบปวดหัวมากเอ๋แบบเอ๋เครียดอะแล้วน้าก็ต้องลุกมาเก็บกระดูกเหมือนยายแกรับรู้แล้วมาแก้อะค่ะมันแก้เอ๋อะแล้วก็รุ่งอีกวันก็คือทำบุญร้อยวันแล้วยายแกก็ไม่มาให้เห็นอีกเลยเหมือนคุณยายมาสั่งลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับคุณยายเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงตอนที่แกผ่านตรงโกดังป่ะใช่ค่ะใช่ไหมเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาหาเกิดก่อนที่ผ่านตอนที่ยายพูดว่าถ้ารอถ้าเองอยู่เนี่ยข้าคงไม่เหนื่อยแล้วมันมีเสียงตูประตูแรกนั่นกันยังเข้าใจว่าเป็นตลอได้ไงแต่พอมาอีกช็อตนึงบอกว่าไอ้ผ่านตรงโกดังเนี่ยคือยายไม่ได้เรียกแล้วไงมันมาอีกตูมนึงเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมาเดประดังถาโถมเข้ามาหาคุณยายอะใช่ค่ะจิตยายเนี่ยเขาหลุดไปตั้งแต่ตอนที่ตะหล่อมาแว็บแรกแล้วไงตอนที่คุณยายตื่นขึ้นมากินคุณยายทำร่างกายแปลกๆตอนนั้นอะร่างเป็นคุณยายแต่ข้างในไม่ใช่คุณยายค่ะไม่ใช่น่ากลัวจังก็คือเหมือนแบบเหมือนคุณยายถูกค่อยๆกินจิตวิญญาณออกไปแล้วก็เป็นคนอื่นเข้ามาแทนคุณเอกค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปถามนิดนึงค่ะตอนที่คุณยายมุดมุ้งเข้ามาแล้วก็มาเลียหน้าคุณแม่แล้วบอกว่ารักน้องไหมอย่าทิ้งน้องนะอันนั้นน่ากลัวอันนี้หมายถึงใครคะเอ๋คิดว่ายายเนี่ยเขาสั่งเสียกับแม่เอ๋ซึ่งเป็นพี่สาวไงคะครับว่าเหมือนอย่าทิ้งน้องนะเหมือนถ้ากูไปแล้วอย่าทิ้งน้องนะจะลักษณะนั้นเพราะน้าสาวเอ๋เป็นน้องคนสุดท้องไงคะที่ดูแลยายอยู่อังคารคลุมโปง